พอพรายพอพรายพอพรายครับพอพราย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 กินอะไรอยู่อ๋อกินอ้อยนี่สวัสดีครับทุกคนครับมาดูบรรยากาศเช้านี้ฮะที่ศูนย์ช้างทองคำนะตอนนี้เวลา8โมงเช้านี่ก็เป็นชุดแรกที่เดินทางมาวันนี้นะฮะเยี่ยมชมพ่อพายนะเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมกันอ๋อให้อาหารป้อนอวยพ่อพายด้วยนะครับร่วมทำบุญอาหารพ่อพายนะฮะมากันเป็นครอบครัวเลยนะครับมาแต่เช้าเลยนะฮะเดินทางมาจะนี่ครับพี่นี่ต่อขึ้นทั้งแก่นที่ได้โชคได้ลาบเอ้าเหรอฮะได้โชคได้ลาบไม่ได้ค่ะยังไม่ได้แต่คือชอบก็เลยเดี๋ยวไปไหว้ตามมาตลอดนะคะตามข่าวตามมาเรื่องมาตลอดอ๋อเรื่องพ่อพายเอกชัยใช่ไหมค่ะตามมาตั้งแต่ยังอยู่ค้างตั้งแต่ยังไม่ได้ถวายอ๋อครับผมก็เลยวันนี้มีโอกาสผ่านมามีโอกาสทางแก่งคอยก็เลยแวะมาตั้งใจเลยล่ะค่ะตั้งใจจะแวะตั้งใจเลยนะบอกไปแวะไม่ได้ค่ะโกรธก็ตายเลยเดี๋ยวว่าจะเดินทางไกลยังแวะเลยโอ้งั้นก็มีลูกบอลนะเนี่ยลูกบอลปิงปองเนี่ยเสียงทายขอโชคขอลาภได้ครับมาก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อปู่แม่ย่านะสันตกรรมที่ศูนย์ก่อนครับกลับแล้วเหรอฮะยังค่ะอ๋อกลับแล้วนะเยี่ยมพ่อเอกแต่เช้าเลยนะครับ FC พ่อเอกนะตั้งใจมาโดยเฉพาะเลยนะครับจากกรุงเทพนะครับพ่อทางนี้ตามเดี๋ยวนี่นะฮะบรรยากาศเ
ี่ฮะนี่คือบรรยากาศเช้านี้แดดแดดสองไงแบบภาพไม่สวยมองกล้องมองกล้องหนึ่งสองหนึ่งสองยกโป้ครับยกโป้ฮะยกโป้หนึ่งสองหนึ่งนี่ครับบรรยากาศเช้านี้นี่ฮะหลังจากไหว้พ่อปู่แม่ย่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะก็นี่แหละฮะก็มาสมพ่อพายถ่ายรูปร่วมกับพ่อพายนะครับถ้าจะถ่ายร่วมกันก็ไหว้วานให้ YouTube ที่นี่ถ่ายให้ได้ครับเรายินดีให้บริการเนาะถ่ายรูปให้นะฮะนี่เลยคุณสุขวัตดีสวัสดีครับเอ้าพี่นัทหายไป2วันไปไหนมาเนี่ยโอ้พอดีไปทำธุรกิจเรื่องส่วนตัวครับอ๋อทำธุรกิจส่วนตัวครับแต่มีกระแสข่าวว่าพี่นัทจะไปทำงานที่อื่นโอ้ไม่ไปไม่ไปครับไม่ได้ไปไหนนะครับเพราะว่าเราอยู่นี่แต่ต้นแล้วเราก็ต้องอยู่ให้ตลอดอ๋อไม่ได้ทิ้งพ่อพายไปไหนไม่ทิ้งครับรักพ่อพายครับคอนเฟิร์มแน่นอนเต็มร้อยครับโอเคขอบคุณพี่วีรัตครับผมนี่คือบรรยากาศล่าสุดวันนี้ครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้